2ค่ะไหนเดี๋ยวสิตอนอยู่อาบน้ำแล้วคือมันอยู่อย่างเงี้ยมองไม่เห็นอะไรเลยอย่าเพิ่งมาซื้อไอ้ตัวนั้นน่ะไม่ได้ก็คือไม่เห็นอนุญาตให้ซื้ออะไรเลยคิดก่อนสิจะซื้อคือเปลืองตังค์เอาน้องไปตายอ่ะพูดจริงอึดอัดมากเป็นการมาช้อปปิ้งที่คุ้มที่สุดเลือกอ่ะพี่คือลองเลือกดูแล้วก็ไม่ห้ามแล้วนะลองดูไปนานมากค่ะสำหรับหอวังซิสเตอร์ค่ะวันนี้พลอยก็เลยชวนมาค่ะเพราะว่าคือเข้าบ้านใหม่เข้าคอนโดใหม่พลอยบอกว่าบ้านเธอแข็งแรงมากมันควรจะมีแบบว่าอะไรให้มันดูสีเขียวๆแต่ไม่รู้ว่าจะเอาน้องไปเสียชีวิตเด่นคิดคันดิคลิสหรือเปล่าดูมาแล้วเมื่อเช้านี้เพราะว่าเดี๋ยวฉันโดนน้องด่าคิดแล้วว่ามันมีบาสทับอะในห้องน้ำดิคลิสอยากวางต้นเล็กๆแบบเรียงอะอีกเซตหนึ่งวางไว้ตรงระเบียงห้องแต่ว่าอันเนี้ยต้นประมาณแก้วอย่างเงี้ยได้ไหมประมาณสี่ประมาณสี่ห้าอันเงี้ยวางไปซื้อถาดไงเธอซื้อให้หน่อยไม่ซื้อให้ไม่ซื้อให้แต่ว่าเลือกให้แค่ต้นไม้พลอยก็ซื้อให้ทุกคนที่ได้ไม่ได้อยู่มาซื้อแค่นั้นเหรอมาตั้งไกลซื้อแค่นั้นนะพลอยทุกคนไม่ได้อยู่บ้าน20ไร่นะทุกคนอยู่คอนโดแต่น้องๆต้องห้ามทุกคนนะห้ามไม่ให้ซื้อเพราะทุกคนไม่ได้อยากมีป่าในบ้านแค่อยากมีเพื่อประดับให้มันสวยๆมีเขียวๆถ่ายช่วงนี้ไว้เลยค่ะจะดูแล้วดูนี่ไกลมากนะนี่คือขับรถมาเหมือนไปที่ไหนที่ไหนแล้วบอกสิที่ไหนคะตลาดต้นไม้ซอยวัดพระเงินบางใหญ่สติแตกแล้วค่ะเพราะว่าของเยอะมากแล้วก็ต้นไม้เยอะมากนี่ต้นอะไรอ่ะเดี๋ยวเราดูกันตอนจบกี่ต้นพลอยนี่ต้นอะไรอ่ะก็ไม่รู้พี่คริสไม่รู้อันนี้อยู่ในห้องน้ำได้ปะไม่รู้สองค่ะต้องห้ามพี่คริสนะห้ามไม่ให้ซื้อเพราะเป็นบริษัทไม่ได้อยากมีป่าในบ้านไหนเดี๋ยวสิพี่คริสถ่ายรูปไว้สิเพราะมันมีเยอะตอนอยู่อาบน้ำแล้วคือมันอยู่อย่างเงี้ยมองไม่เห็นอะไรเลยใจร้ายทำไมดุมากเลยเฮ้ยน้องอันนี้น่ารักอ่ะตลกดีนะเหมือนแบบเหมือนผักเคลเลยพลอยพลอยมันเป็นอย่างเงี้ยพลอยช่วยดูกันมันเป็นแบบนี้ก็คือทำคานแบบนี้เลยได้ไหมตรงไหนอะไรกับตรงไหนนี่ระเบียงต้องทำเลยนะพี่คริสเพราะว่ายูจะลืมแล้วยูก็จะทิ้งไว้ก็ใช่ไงก็ถึงบอกไงว่าซื้อไม้ได้เลยไหมวันนี้ค่อยให้เสร็จเลยอย่าเพิ่งมาซื้อไอ้ตัวนั้นน่ะซื้ออันที่แบบว่าพวกตั้งพื้นไว้ก่อนยูต้องทำไอ้ตัวราวมาก่อนคือไม่เห็นอนุญาตให้ซื้ออะไรเลยคิดก่อนสิจะซื้อคือเปลืองตังค์เอาน้องไปตายอ่ะต้องค่อยๆดูมันไม่ได้เป็นแบบเหมือนเสื้อผ้านะคะระเบียงพี่คริสอะที่มันไม่เยอะกระถางที่ใหญ่ที่สุดอะต้องเป็นกระถางไซส์นี้บวกกับอันเล็กๆอย่างเงี้ยอะสมมติ3อันใช่ป่ะไซส์นี้ไซส์นี้แล้วก็ไซส์นี้แบบอยู่เป็นกระจุกแบบมันมีที่แค่นั้นสำหรับระเบียงแล้วระเบียงอ่ะก็ทำเป็นบ้านได้แต่ต้องหาที่ห้อยส่วนห้องน้ำต้องเอาอันเล็กๆเล็กๆปุ๊บ10อันได้แล้วถ้าเกิดว่าวันนี้หาคานได้ก็คือซื้อห้อยให้หมดเลยแต่ถ้าหาคานไม่ได้ก็ไม่ต้องตลกอ่ะน่ารักดีพี่คือหรือพี่คืออันอย่างนี้ห้องพี่คือก็ดูเป็นแบบขาวๆเก๋ไม่เก๋เอาสีเขียวเอ้ยไม่เอาไม่ชอบสีเสเอาสีเขียวคือเราต้องโฟกัสก่อนจะเอาอันเล็กๆไว้ในห้องน้ำบาสทับก่อนว้ายน่ารักต้องมีแดดเข้านิดนึงนี่ห้องน้ำพี่คือมีแดดไงต้องลำไรแหละก็ลำไรไงได้อันนี้ได้อันนี้โอเคต้องบาลคอนี่พี่คือต้องมีใหญ่อันนี้แบบไม่ไม่มีที่เยอะขนาดนั้นใหญ่สุดต้องประมาณอย่างเงี้ยไม่ได้พี่คือต้องมีแบบยาวขึ้นมาให้มันเลเวลเท่านี้ค่อยมีเลเวลลงพูดจริงอึดอัดมากเป็นการมาช้อปปิ้งที่กูไม่รู้สึกเลยอ่ะพี่คือลองเลือกดูแล้วก็ไม่ห้ามแล้วนะอ่ะเลือกเลยลองดูเลือกแล้วเขาไม่ให้หนูซื้ออันนี้สวยเด้ออย่างนี้ไงอย่างเงี้ยได้แล้วคนนี้ทำไมเขาหุบขนาดนี้เขายังไม่บานเนี่ยเดี๋ยวรอก่อนดิจะตายไหมนะถ้าเกิดว่าจะเอาต้นใหญ่อย่างงี้ต้องเอาต้นมีความหมายเรียกเงินเรียกทองอยู่แล้วอยู่เย็นเป็นสุขนี่ไงพวกแกงเนี่ยพี่คือสูงสูงเนี่ยน่ารักแล้วอันนี้ติดแฟร์นี่ไว้คอนโดเรียงๆได้ติดแฟร์มันยังไม่คริสต์มาสเลยต้องคริสต์มาสด้วยดิฉันมีอันนี้อยู่ที่บ้านแล้วลมพัดแรงมากตอนนี้ต้นมาเป็นอย่างนี้ค่ะตลกดีอ่ะเข้ากับพลอยเลยอ่ะเป็นฟูฟูอ่ะเข้าว่าบอเหมือนดีพลอยน่ารักมันให้ลงมาตัวนี้ชื่ออะไรคะยมโดยอ่ะฮะยมโดยอ๋อเกล็ดหอยเหมือนอยู่ในป่าเลยแกอันนี้น่ารักค่ะชอบใช่พวกนี้สวยดีน่ารักมากเลยอันเนี้ยฟิลอย่างนี้น้องนี่ตลกอ่ะตลกมากเลยอ่ะแต่ดิฉันไม่เก็ตอะไรฟิลนี้เลยนะชอบฟิลแบบใบใบงงไปหมดเลยใช่ไงพอมันซื้อต้นไม้มันจะงงอยู่ต้องไปลองวางก่อนรู้สึกว่าไม่เก็ตเลยถ้าเสื้อผ้ายังพอไหวแต่ต้นไม้งงไปหมดแล้วแม่ไปไม่เป็นละจ้าต้องสเต็ปไหนต่อก็ไม่รู้จ้ากูใช้อารมณ์จ้าหรือไม่คือเป็นเวดอกไม้วางไว้ตรงโต๊ะจบจบฟิลสวยๆน่ารักดีอะไรอย่างนี้ก็ดูเป็นคุณนะพี่คริสอันนี้ได้ว้ายอันนี้น่ารักอันนี้ก็สวยนะเนี่ยห้องน้ำดูสวยดาไม่มีที่อ๋อจริงๆมีเอาพวกครีมชาวเวอร์อะไรออกคุณก็เอาอันนี้อันนึงเอาเลยเขาเอาแล้วอันนี้
้แล้วก็ต้นเล็กๆจืดๆอีก10อันเรามีแผนแล้วจะเอาต้นนี้ติดแฟชั่นหน่อยแล้วก็จะเอาอันนี้แล้วก็น่าจะเอาคนนี้อยากได้เสานั้นทั้งอันเลยอ่ะได้ไหมเขาขายไหมทั้งเสาเลยน่าจะขายนะวางไว้ตรงไหนนะวางไว้ตรงระเบียงไงพอจะได้กี่ต้นวันนี้วันนี้น่าจะได้สัก 3-4 เองเพราะว่าอยากจะไปลองวางก่อนเดี๋ยวเราก็ค่อยไปหาอันที่มันราคาไม่ได้แรงมากแถวในเมืองได้เอาอันพิเศษก่อนที่มันรู้สึกว่าน้องน่าจะดูแพงในเมืองดูมีอะไรของแม่คือมู้ส่วนหมดแล้วเขาตามใจฟีลิ่งเป็นเหมือนชั้นรอบแรกตอนซื้อต้นไม้แรกจะบอกว่าเขาบอกว่าพี่คริสต้องมีหลิวลู่ลมในบ้านจะได้แบบโชคดีหลิวลู่ลมคือหน้าตาแบบเนี้ยแค่พี่คือคนเดียวเหรอที่ต้องมีใช่อะไรวะคนอื่นมีก็ได้มั้งหรือว่ามันแค่เป็นความหมายดีหรือเปล่าไม่ได้สูงเกินบัลคอนี่ไปหมดแล้วก็ให้มันออกไปนอกบัลคอนี่เลยแล้วแต่เลยแต่มันคือหลิวลู่ลมจริงๆที่อยากได้น้องห้อยๆแบบนี้แต่มันไม่มีที่ห้อยอ่ะสร้างที่ห้อยให้นายเดี๋ยวจะไปเอาฝอยสี่อันฝอยชอบอันนี้เหมือนนะไออุ้งตีนหมีเนี่ยเออฝอยก็ชอบอันนี้เท่ดีก็อยากแบบว่าวางไว้สักอันนึงแล้วก็คือค่อยมีแซมแบบอยู่เป็นเพื่อนเขาข้างใต้นี่คือเป็นการซื้อของที่แบบใช้ผู้ช่วยเยอะมากทุกคนออกมาที่เห็นหมดเลยงงมากว้ายอันนี้ตลกน่ารักอ่ะเอาเพราะเอาไปอยู่กับแคคตัสเลยน่ารักมากเลยอ่ะใบอะไรไม่รู้จำชื่อไม่ได้แต่ชอบเดี๋ยวนางจะค่อยๆโตอันนี้พี่เขาบอกว่าราคามันแพงขึ้นมานิดนึงเพราะว่าเขาปลูกเองมาจากเมล็ด12ถ้วยแล้วในห้องน้ำบวกกับก้อนหินนั้นแล้วก็น้องแคคเทสแล้วก็น้องระเบียงโจพอก่อนยังไม่ฟินพอรู้สึกว่ายังไม่ครบต้องมีกระถางก่อนเลือกต้นไม้เสร็จพอประมาณแล้วย้ำๆตัวเองอยู่เพราะกลัวต้นไม้ไม่มีที่อยู่ซื้อไปเสร็จแล้วถ้าเขาไม่มีที่อยู่ก็สงสารเขาอะอยู่ตรงโซนที่เป็นกระถางแล้วซึ่งดีมากเราจะได้รู้ว่าเออกระถางไหนเหมาะกับต้นอะไรแต่เห็นกระถางแล้วก็อินสไปร์ว่าเออเราสามารถใส่ตรงนี้ได้เฮ้ยอินสไปร์จริงๆฉันสามารถทำแผงนั้นได้เลยแทนที่จะทำห้อยพี่อยู่ตึกสูงไปไม่มีผลเพราะว่าเอาต้นไม้มาบังวิวโอ้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเขาไปซื้อต้นไม้เพิ่มอีก3อันเนี่ยอันนี้ดูเป็นคุณเขานะอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเป็นพลาสติกด้วยเบาไม่ได้ง่ายนะเนี่ยได้ประมาณนึงแล้วค่ะเดี๋ยวจะกลับไปทำบ้านพี่คริสส่วนไอ้ต้นไม้ของพลอยเนี่ยฉันจะเอายังไงให้มันขึ้นรถคันได้เนี่ยเดินกลับใส่ดินไม่มีดินอ้าวอ้าวไม่รู้ว่าต้องซื้อดินรากมันอ้วนไม่อยากจะทำลายเขาก็จะใส่ไปทั้งก้อนเลยชีวิตหนูอะหลังจากนี้ก็จะมีแค่นี้แหละน้ำไม่ยาวถ้าเกิดสมมติว่าใครอยากจะได้จริงๆเรามีแจกให้นะคะแจกหรอแจกได้